ในยุคของ You for Tomorrow เนี่ยนะครับเราค้นพบว่าสิ่งที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการอยู่อาศัยมากเนี่ยก็คือเรื่องของ innovation การเปลี่ยนแปลงของโลกอาจจะไม่เปลี่ยนได้ภายในวัน2วันแต่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไอเดียมันเกิดขึ้นภายในช่วงวินาทีสิ่งที่สำคัญของการออกแบบปัจจุบันเลยคือเราต้องคิดโจทย์เองมองเห็นปัญหาเองแล้วนำเสนอแนวทางและพัฒนาต่อยอดขึ้นไปผมอัดเศรษฐบุตรครับปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแอฟริกาจำกัดแล้วก็เป็นรองประธานสถาบันอาคารเขียวไทยแล้วในปีนี้เนี่ยผมก็เป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการเอเชียยังดีไซเนอร์อวอร์ดด้วยครับเอเชียยังดีไซเนอร์อวอร์ดเนี่ยก็ครบ10ปีแล้วนะครับซึ่งผมก็เฝ้าดูโครงการนี้มาตั้งแต่ต้นเป็นโครงการที่ผมคิดว่ามีความน่าสนใจที่สุดละในเรื่องของการเปิดกว้างให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยร่วมนำเสนอผลงานนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมแล้วก็มีเกณฑ์ในการประเมินทางด้านของสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ครอบคลุมมากจาก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นผลงานที่ส่งเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแต่เราเห็นความพัฒนาของผลงานวิธีการคิดของนิสิตนักศึกษาที่ดีขึ้นเรื่อยๆตามสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันคำว่า you for tomorrow เนี่ยไอ้คำว่า you เนี่ยมันสำคัญอยู่แล้วแหละนะครับความมีส่วนร่วมของเราในโลกในอนาคตนะครับแต่ความว่า tomorrow เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตีความได้ในหลากหลายมุมการเปลี่ยนแปลงของโลกอาจจะไม่เปลี่ยนได้ภายในวัน2วันแต่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไอเดียมันเกิดขึ้นภายในช่วงวินาทีเพราะฉะนั้นโจทย์นี้เลยเป็นโจทย์ที่สามารถให้เราเห็น tomorrow ได้ในแง่มุมที่หลากหลายเราเคยมองว่าหัวใจของการออกแบบคือการตีโจทย์ให้ออกโจทย์ที่ให้มาแล้วเราตีความเป็นยังไงนะครับนั่นคือการออกแบบในยุคก่อนสิ่งที่สำคัญของการออกแบบปัจจุบันเลยคือเราต้องคิดโจทย์เองมองเห็นปัญหาเองแล้วนำเสนอแนวทางและพัฒนาต่อยอดขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นคงจะไม่จบด้วยว่ารอโจทย์ใครมาแล้วออกแบบตามโจทย์นั้นอีกแล้วในเรื่องของการออกแบบเนี่ยนะครับทุกคนจะมองว่าประโยชน์ใช้สอยมาก่อนความงามมาแล้วก็เรื่องของความยั่งยืนแต่ในประเด็นของประโยชน์ใช้สอยความงามและความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นเรื่องสถานการณ์อีกเยอะแยะมากที่เราต้องคำนึงถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพของเมืองเรื่องของเจเนเรชันใหม่ที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วความต้องการที่ไม่หยุดนิ่งเพราะการออกแบบตรงนี้จะส่งเสริมอย่างไรทั้งเจเนเรชันคนใหม่และเรื่องของสังคมผู้สูงอายุพร้อมกับปัญหาเมืองที่มันเปลี่ยนไปแล้วจากสภาพอากาศความร้อนปัญหาโรคภัยไข้เจ็บมีอีกเยอะแยะมากให้เราคำนึงถึงอาจจะเรียกว่าเป็นร้อยๆปัจจัยเลยปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ครบรอบ10ปีนะครับแล้วเป็นปีที่สำคัญนะครับเรามีความเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นจุดเปลี่ยนของโลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากจึงเป็นปีที่ท้าทายเพราะงั้นอยากเชิญชวนให้นิสิตนักศึกษาสถาปัตย์ต่างๆเนี่ยร่วมกันคิดค้นโจทย์และโซลูชันที่ดีสำหรับประเทศชาตินะครับในอนาคตอันใกล้นี้ครับ